しい僕はこうしているだけでみんなを癒しちゃうんだよね。白衣の天使って僕の天職かもしれないね。โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Princess Connect Delight กับผมอีกแล้วเนาะโอเคนะครับในวันนี้นะเราจะมารีวิวตัวละครใหม่นะซึ่งเป็นตัวละครที่เข้าตู้มาตั้งแต่วันไหนวันนั้นวันพฤหัสหรือเปล่านะตัวของซูซูนะฮาโลวีนเนาะอ่ะซูซูนะฮาโลวีนนะเข้ามาตั้งแต่วันที่8กุมภาเนาะอ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่10ใช่ไหมก็เข้ามาตั้งแต่วันพฤหัสเนาะเปิดได้จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์เลยนะครับอ่ะเรามาดูสกิลตัวละครของตัวของซูซูนะฮาโลวีนกันดีกว่านะตัวละครของซูซูนะฮาโลวีนนะจะเป็นตัวโจมตีกายภาพนะที่จะเน้นการโจมตีไปที่ตัวละครที่มีพลังโจมตีกายภาพสูงสุดเนาะแล้วมีสกิลดูด TP นะแล้วก็มีสตันด้วยเนาะเพราะงั้นตัวของซูซูนะฮาโลวีนก็จะเป็นตัวที่เหมาะกับอารีนานะครับอ่ะโอเคเรามาดูยูเนียนเบิร์สของซูซูนะฮาโลวีนกันเลยดีกว่านะอ่ะฮาโลวีนชาร์มบูลเลตเนาะอ่ะสกิลนี้จะทำดาเมจกายภาพสูงนะให้กับศัตรูในระยะด้านหน้าที่มีพลังโจมตีกายภาพสูงสุดเนาะระยะด้านหน้าที่จริงอาจจะเป็นจะเป็นแบบศัตรูตัวเดียวหรือเปล่าเพราะมันเป็นสกิลเป้าเดียวเนาะโอเคสกิลนี้ดาเมจอยู่ที่ 116,307 หน่วยเนาะแล้วก็สกิลนี้จะทำให้ติดสถานะล่อลวงด้วยเนาะแล้วถ้าสมมติว่าติดสถานะล่อลวงอยู่สถานะชามเนาะดาเมจจะเพิ่มขึ้นเนาะดาเมจตอนติดชามก็เท่าที่พูดไปเมื่อกี้นะ 116,307 หน่วยเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าศัตรูยังไม่ได้ติดชามเนาะดาเมจจะอยู่ที่ 58,153 หน่วยเนาะแล้วก็จะทำให้ศัตรูติดล่อหลวงด้วยนะครับสกิลแรกนะครับ Lovely Trick เนาะสกิลนี้จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะครับให้กับตัวซูซูนะเองเนาะแล้วก็ทำดาเมจปานกลางนะครับให้กับศัตรูระยะด้านหน้าที่มีพลังโจมตีกายภาพสูงสุดเนาะจริงๆมันน่าจะเป็นตัวเดียวหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเป้าเดียวเนาะโอเคหากเป้าหมายติดสถานะล่อหลวงก็สกิลนี้จะทำให้สกิลนี้ติดคริติคอลเนาะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพได้ที่ 3,225 หน่วยนะแล้วก็ดาเมจกายภาพจะอยู่ที่ 27,138 หน่วยนะถ้าศัตรูติดล่อลวงก็จะทำให้ติดคริแบบ 100% เนาะสกิลนี้นะสกิลที่2นะ Nightmare Rogue เนาะสกิลนี้จะทำการลด TP ของศัตรูในระยะด้านหน้านะที่มีพลังโจมตีกายภาพสูงสุดลงเล็กน้อยเนาะแล้วฟื้นฟู TP ตัวเองเล็กน้อยนะแล้วก็หากเป้าหมายไม่ได้ติดสถานะล่อลวงนะจะทำให้ติดสถานะผูกมัดแทนเนาะก็ดูด TP ได้157หน่วยเนาะแล้วก็ลดการเพิ่ม TP ลง30หน่วยให้ศัตรูที่โดนด้วยนะแล้วก็ถ้าศัตรูไม่ได้ติดสถานะล่อลวงอยู่ก็จะทำให้ติดสถานะผูกมัดเนาะสกิลนี้ก็ประมาณนี้นะ EX ก็เพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะ 3,225 หน่วยเนาะก็เหมือนตัวโจมตีกายภาพทั่วไปนะสำหรับซูซูนะฮาโลวีนจะพูดเสมอซูซูนะฮาโลวีนนะเป็นตัวอารีนาเนาะซึ่งจริงๆอ่ะสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นอารีนาผมก็ไม่แนะนำให้เปิดเนาะแล้วก็ถึงใครจะเล่นอารีนาผมก็ไม่แนะนำให้เปิดเหมือนกันเนาะด้วยความที่ว่าตัวของสกิลชามนะถ้าสกิลที่ทำให้ติดสถานะล่อลวงใช่ไหมเอ้ยสกิลนี้ไอตัวลด TP ตัวเนี้ยมันค่อนข้างช้านะสกิลเนี้ยแบบกว่ามันจะแอคชั่นของสกิลค่อนข้างช้าเนาะเพราะงั้นมันถึงมันออกมาในมูฟแรกมันอาจจะไม่ได้ขับสกิลได้อยู่ดีเนาะเพราะงั้นผมมองว่าในเมื่ บางทีแล้วเราไม่สามารถขับสกิลศัตรูได้อะผมคิดว่ามันช้าเกินไปมันก็เลยแบบไม่คุ้มค่าเนาะโอเคในส่วนของสกิลอื่นๆผมมองว่า Union Bird ก็ต้องเอาไปเทียบกับตัวแบบอย่างทามากิเนาะที่ว่ามีแบบเขาเรียกอะไรนะความสามารถคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าทามากิจะเป็นการจะแบบโจมตีใส่ตัวเวทแทนเนาะผมมองว่าอาจจะต้องไปดูสกิลความแรงของทามากิเนาะแต่ว่าผมคิดว่าทามากิน่าจะแรงกว่าเยอะนะเพราะว่าตัวของทามากิเราเอาไปใช้ในแคนแบทเทิลได้ด้วยเนาะเอาไปตีแบบก้อนเมฆเงี้ยนี่ดาเมจของทามากิก็
ตั้งต้นก็แสนกว่าแล้วใช่ไหมถ้าทำดาเมจใส่ตัวเวทก็200,000เลยเนาะเรียกว่าเก่งกว่าเยอะนะแล้วก็มีลดพลังจะป้องกันกายภาพนะกับตัวเวทด้วยเนาะแบบตัวเวทที่บางกายภาพอยู่แล้วก็บางลงไปอีกนะแต่กองของตัวซูซานาฮาโลวีนนะเงื่อนไขมันจะจุกจิกกว่านั้นเนาะก็คือต้องติดชามนะถึงจะใช้ได้เนาะถ้าสมมติว่าเอามาเล่นกับคอมโบตัวละครใดสักตัวหนึ่งก็น่าจะเป็น EO หรือเปล่าที่สามารถทำให้ติดชามได้เนาะแต่ว่านั่นก็หมายความว่าต้องให้ EO หยอก UB ก่อนแล้วมันไม่การันตีด้วยว่าหลังจาก EO ออก UB แล้วจะให้ซูซานาออก UB ต่อเนาะก็ประมาณนั้นนะผมมองว่าตู้นี้ยังไม่น่าเปิดเท่าไหร่นะด้วยความที่ว่าตัวผมเองไม่ใช่สายอารีนาด้วยเนาะแล้วก็คิดว่าอารีนาเซิร์ฟไทยไม่ได้เดือดขนาดนั้นนะไม่ได้เดือดเหมือนเซิร์ฟญี่ปุ่นเนาะทุกวันนี้ผมยังค้างอยู่อันดับประมาณ3-400อยู่เลยนะเรียกว่ายังไม่ตกเลยเนาะแล้วก็เพชรผมเหลือน้อยด้วยนะเพราะงั้นกดมา1ใบแล้วกันนะครับโปรฟรีไปถ้าได้นี่หามากเลยนะจริงๆนะไม่ได้หรอกเก็บไว้เปิดโคมาเรดีกว่าดวงอ่ะนั่นแหละโอเคก็คิดว่าตู้โคมาเรก็น่าจะมาช่วงของปลายเดือนนี้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจหรืออีกสักพักหนึ่งเนาะก็ผมจะเก็บเพชรให้การันตีตู้โคมาเรนะเพราะว่าจริงๆอ่ะผมอยากได้โคมาเรเพราะว่าโคมาเรค่อนข้างมีผลกับทีมเวทค่อนข้างเยอะเนาะเพราะงั้นสำหรับใครที่เป็นสายทีมเวทมันผลมากก็ไปเปิดตู้โฮมาเรซานะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย